สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นเข็มขัดนะคะซึ่งเป็นของผู้หญิงเนาะก่อนหน้านี้ก็เคยรีวิวที่เป็นของผู้ชายไปแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวเข็มขัดของผู้หญิงนะคะอันนี้เลยค่ะกุชชี่นั่นเองนะคะเขาก็จะมาพร้อมใบเสร็จเหมือนเดิมเลยนะคะก็ไม่รีวิวใบเสร็จแล้วเนาะเพราะว่ากุชชี่นี่รีวิวไปหลายอย่างแล้วนะคะใบเสร็จเขาจะเป็นซองสีเขียวปกติทั่วไปซึ่งกับซื้อในช็อปไทยนะคะแล้วก็ท่าดานี่เลยค่ะน้องก็จะมาพร้อมกับกล่องสีเขียวเหมือนเดิมเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวกุชชี่ที่เป็นขับไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นของผู้หญิงซึ่งตัวนั้นก็เคยรีวิวไปเป็นของผู้ชายแต่ว่ามันเป็นยูนิเซ็กน้องใส่ได้ทั้งสองอย่างนะคะทั้งหญิงและชายนะคะรุ่นนั้นแต่ว่ารุ่นนี้ส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่ใส่เนาะงั้นเราไปเปิดกันเลยก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าโบเขาก็จะมาแข็งๆนิดนึงเป็นผ้าเหมือนกับรักโลกร้อนเนาะจริงๆใครที่แบบชอบผูกวงแล้วก็มาผูกไปที่ผมก็ได้นะคะซึ่งเขาก็ฮิตกันเหมือนกันนะจริงๆกล่องจะเป็นแมกเนตนะคะจะไม่เหมือนกล่องที่ก๊อปซื้อเป็นเสื้อเนาะเขาจะเป็นแบบฝาปิดอันนี้จะเป็นแมกเนตนะคะแหมเอ้ยถุงเหมือนเดิมนะคะจะมาเป็นพร้อมกับถุงผ้าเดี๋ยวก๊อปจะมาใส่ให้ดูนะคะรุ่นนี้ต่างกันกับรุ่นอื่นยังไงแล้วก็จะใส่ให้ดูว่าระหว่างเอวสูงเอวต่ำหรือว่าใส่กระแสจะเป็นยังไงนะคะมาเลยค่ะไม่รีวิวแล้วนะตัวเองใครอยากดูก็คือไปดูในคลิปเก่าๆนะคะชาดานี่เลยค่ะใช่แล้วน้องคือเข็มขัดนะคะที่บอกไปนะคะน้องก็จะมาพร้อมกับการ์ดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเล่มในการดูแลรักษานะคะซึ่งของกุชชี่นะคะเข็มขัดเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะดูแลรักษานะคะก็คืออยู่2ปีโดยที่เรื่องของยาแนวแล้วก็เรื่องของอะไหล่นะคะถ้ามีปัญหาก็คือสามารถเข้าช็อปได้เลย2ปีนะคะแต่ว่าถ้าใครซื้อแบบแล้วไปเจาะเพิ่มอันนี้ก็คือประกันหลุดเลยนะคะต้องบอกก่อนตัวนี้ก็ซื้อมาไซส์75นะคะมันจะมีไซส์70 75 80 85แล้วแต่เอวของแต่ละคนนะคะแต่ว่าก็ซื้อมาเป็นไซส์75ถามว่ายาวไหมไม่ยาวนะคะคือสั้นเพราะว่าเอวก็แบบคือ25นะคะแล้วก็ใส่ตามสะโพกก็คืออยู่ที่ประมาณ27 28อะไรเงี้ยแต่ถ้าใครที่ไซส์ไม่ได้ใส่เอวสูงใส่เอวต่ำนะคะแนะนำให้เป็น80 85นะคะตัวนี้นะคะข้อดีของเขาคือเขาจะใส่ได้2หัวไม่ใช่ได้2ฝั่งนะคะก็คือฝั่งลายนะคะกับฝั่งสีดำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูตัวนี้เป็นหัววินเทจนะคะน้องจะมาพร้อมหัวแบบนี้ค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่า Gucci Made in Italy นะคะตัวนี้หัวเขาจะสามารถปรับได้นะคะก็คือดึงเนาะทุกคนเห็นไหมแล้วก็หมุนเนี่ยค่ะแค่นี้เองเราก็จะใส่เป็นหัวเข็มขัดสีดำนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเข็มขัดลายฮอปปิดนะคะลาย GG นะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะก็คืออะไรเนาะเป็นทองวินเทจนะคะข้างในเขาก็จะมีเขียนปั๊มมานะคะเห็นไหมคะทุกคนเขาก็จะปั๊มเป็นรหัสของสินค้านะคะแล้วก็ปั๊มไซส์นะคะตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าคัดเดลโนตัวนี้มีมาให้แล้วก็รุ่นนี้จะมี2สีนะคะก็คือสีตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าข้างในนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าก็ชอบสีดำเพราะว่าจริงๆก็เอาไว้ใส่กางเกงสแลกเวลาไปทำงานได้เนาะซึ่งแต่ว่าบางคนว่าสีน้ำตาลก็สวยนะทุกคนแต่ว่าก็ชอบสีนี้นะคะก็เลยซื้อสีนี้มานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะคะเราลองที่ลายนี้ก่อนนะคะกางเกงตัวนี้คือเป็นกางเกงเอวกลางนะคะเอวกลางหมายถึงว่าก็คืออยู่ตรงสะดือพอดีนะคะถ้าเอวต่ำจะอยู่ใต้สะดือถ้าเอวสูงจะอยู่เหนือประมาณสะดือเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะอันนี้เอวกลางนะคะฝั่งนี้จะเป็นลาย GG นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนอันนี้ถ้าถามเขาว่าเอวกลางนะคะน้องจะเหลือแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวใกล้ๆนะน้องจะเหลือสายแค่นี้เองนะคะคือสั้นแต่ว่าถ้าเป็นไซส์80เนี่ยสายน้องอะค่ะจะยาวมาตรงข้างๆเอวก๊อปเลยนะคะก็คือประมาณนี้เขาจะมีเพิ่มให้อีก2รูแต่ว่าของ80นะคะรูตรงเนี้ยมันจะมีสุดแค่นี้นะคะซึ่งอันนี้มันเพิ่มอีก2รูเพราะว่าสุดแค่นี้แต่ว่าสายเขาจะยาวประมาณนี้เท่ากับว่าคนที่ใส่เอวกลางประมาณนี้ก็คือประมาณ27สามารถใส่ได้นะคะซึ่งเวลาใส่นะเราต้องเอาสายคล้องไปข้างหน้าตรงนี้นะคะเพราะว่าสอดไปอย่างนี้นะคะน้องเพิ่งซื้อมาก็จะแน่นนิดนึงแล้วก็ใส่ไปที่ป
๊อบใส่รูที่2นะคะจริงๆรูที่12 12ตรงนี้ที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเอวสูงนะคะแต่ว่ากับเดสนะคะแต่ว่าตอนนี้ก๊อบใส่เกงๆเอวกลางนะคะเอวกลางก็คือตรงเอวพอดีเนาะประมาณใต้เอวนิดนึงเอวจะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้ใต้เอวนิดนึงก็ใส่ที่รูที่3นะคะ4 5 6ไซส์เขาจะมีเจาะมาให้1 2 3 4 5นะคะซึ่งก๊อบใส่รูที่3คือรูกลางนะคะเข็มขัดเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือสายประมาณนี้ยังไม่ถึงข้างๆแต่ถ้าไซส์80จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะถ้าเป็นเอวกลางแล้วไซส์80ก็คือรูแรกของไซส์80ก็คือรูนี้นะคะจะไม่มี2รูข้างในนี้นะคะใครที่ไซส์เอวใหญ่ก็คือสามารถใส่80ได้สบายนะคะแต่ว่าอันเนี้ยป๊อปใส่เอวกลางก็จะประมาณนี้นะคะยืนให้ดูนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้น้องใส่สองฝั่งนะคะเดี๋ยวปักเป็นสายสีดำนะเราก็จะปักเลื่อนอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะบิดตรงนี้จริงๆมันก็จะไม่เห็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันถอดได้แต่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ถอดเนาะก็เพิ่งใส่มาก็เลยยังไม่ได้ถอดนะคะอันนี้จะเป็นฝักสีดำนะคะเดี๋ยวให้ดูสีดำเนาะฝักสีดำรูที่3นะคะเนี่ยค่ะคือส่วนตัวกับชอบสีดำนะคะก็ว่าน้องเขาค่อนข้างเก๋อันนี้ไซส์เข็มขัดไซส์ความกว้างประมาณ1นิ้วนะคะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็จะไปลองเกงเอวสูงให้ดูเนาะมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเกงเอวสูงนะคะซึ่งตอนนี้จะสูงขึ้นมาเหนือสะดือเลยนะคือขึ้นมาเมื่อกี้จะเป็นกลางนะคะอันนี้จะสูงขึ้นมาเหนือสะดือเดี๋ยวไปดูว่าเราใส่รูไหนกันตรงนี้ก็คือใส่ๆไปปกตินะคะแต่ก็ขอก็ใส่แค่นี้เนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะเอวสูงนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็บอกว่าถ้าเป็นเอวสูงก็จะใส่ที่รูที่เกือบสุดนะคะรูที่2นะคะทุกคนดูนะคะนี่คือเอวสูงนะคะเอวสูงเมื่อกี้คือสะดือจะอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะคะทีนี้เอวสูงจะเหนือสะดือขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่อยู่ที่รูที่2นะคะจะเหลือตรงนี้อีกรูนึงทุกคนเห็นมั้ยรูที่2นะคะก็คือจะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะสายเขาก็จะเหลือเยอะขึ้นนะคะจากเดิมจะสั้นประมาณนี้ก็จะเหลือประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งจีดีนะคะเราก็แค่อุ้ยเป็นรอยละทุกคนจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราแกะน้องแล้วแบบมันก็จะน้องที่เป็นหนังฝั่งหนังค่ะเขาก็จะถลอกกับอะไรเนาะต้องค่อยแกะระวังนิดนึงระหว่างจีจีนะตัวเองอันนี้ก็คือจีจีฝั่งนี้นะคะที่เป็นฝั่งเราปิดนะคะขออนุญาตแยกเข้าไปเนาะนี่ค่ะอันนี้คือเอวสูงประมาณนี้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปอีกตัวนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเอวต่างนะคะสะดือจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็จะใส่ในส่วนของรูที่รูสุดท้ายเลยนะคะถ้าเป็นเอวต่างนะคะสายน้องก็คือจะสั้นแค่นี้เองนะคะนี่น้องก็คือจะสั้นแค่นี้เองนะคะแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังหลวมอยู่นะเราสามารถใส่ที่รูที่กับสุดท้ายได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสายน้องก็จะอยู่ประมาณใส่ไปในข้อนี้พอดีนะคะข้อสุดท้ายนะคะสายเขาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเดทให้ดูเนาะที่เป็นแบบชุดทำงานแบบนี้เนาะคือจริงๆแล้วต้องใส่สายฝั่งที่มันเป็นสีดำนะคะถึงจะสวยนะเราก็ปักหัวนะคะแล้วเราก็สอดสายเข้าไปซึ่งเดรสถ้าใครใส่เดรสนะคะแนะนำให้เป็นเอวที่สามารถคืออันนี้ก็ปักเอวสุดท้ายก็เลยนะเพราะว่าก็เป็นคนที่เอวเล็กนะคะคือกับ25เท่ากับเอวสุดท้ายก็ยังหลวมนะคะทุกคนดูสิจริงๆน้องต้องใส่ไปอย่างนี้นะทุกคนนี่นะคะคือน้องใส่เข้าไปในนี้นะคะแล้วก็ดันเข้าไปนะคะนี่คือเอวสุดท้ายของใส่70 ใส่75นะคะถ้าจะให้พอดีก็คือ70แต่ว่ามันจะเล็กเกินไปเนาะ70มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งจะพอดีกับเอวกับแต่ว่า75ก็ถือว่าก็โอเคนะคะเขาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเดรสนะคะเราใส่เนี้ยก็คือสามารถใส่ได้ทั้งเดรสแล้วก็ทั้งกางเกงเนาะน้องก็จะท
ทำให้ชุดเรดก็คือจะแบบน่ารักไปอีกแบบนึงนะคะถามว่าตรงนี้เอวไหมก็คือเอวแต่ว่าจะสูงกว่านี้ก็จะสวยกว่านี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องรอ2ปีเนาะไม่งั้นประกันจะหลุดนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้ายังไงใครนะคะที่ติดตามนะคะหรือว่ายังไม่ติดตามนะคะฝากกด Subscribe ติดตามก๊อฟแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็ก๊อฟจะมารีวิวสินค้าอะไรนั้นก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมารีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าจริงๆนะต้องบอกว่าก๊อฟรีวิวเฉพาะเครื่องสำอางกระเป๋าหรือสิ่งที่ก๊อฟชอบนะคะหรือเครื่องสำอางที่ก๊อฟใช้จริงๆแล้วก็มารีวิวให้ดูนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะฝากน้องด้วยนะคะ